ตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ผู้สื่ข่าวบอกว่านี่เลยค่ะควงคุณอุ้งอิงนะคะสวมเสื้อผ้าฝ้ายสันกําแพงไปร่วมงานยี่เป็งเชียงใหม่แล้วก็บอกว่านี่ถือเป็นต้นทุนใหญ่สําหรับซอฟต์พาวเวอร์นะคะในบ้านเรานายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นลอยทุกลอยโศกไปกับกระทง ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะโอมาอชื่นชมประเพณีของไทยเราต่างชาติก็มาด้วยก็คือผู้บรหิหารของเทส la เขาก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะคะย้อนกลับไปดูเมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักง,งานเทศบาลนาครเชียงใหม่ตะบนช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อผ้าายสันกำแพงสีแดงนะคะมาร่วมพิธีลอยกระทงและชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงทวพระราชทานในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสาว แพรทองทานชินวัรหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินอกจากนี้ยังมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ก็ได้เชิญผู้บริหารบริษัทเทสลามาร่วมง,งานด้วยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเปิดงานบอกว่า ชาวเชียงใหม่ที่รักทุกคนวันนี้ตนเองมีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงการจัดประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ประจําปีซึ่งก็เป็นต้นทุนใหญ่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทั้งในและก็ต่างประเทศ นายรัฐมนตรีบอกว่าฝากให้ทุกคนเนี่ยนะคะที่มาในงานร่วมในพิธีลอยกระทงมีความสุขปลอดภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลอยความทุกข์ความโศกถ้าใครมีโรคภัยก็ขอให้โรคภัยเหล่านั้นไปกับกระทงแล้วก็ขอให้ปตีต่อไปเป็นปีที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะก็ขอให้เราช่วยกันต้อนรับให้แขกมีความประทับใจแล้วก็กลับมาเยือนประเทศไทยอีกค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองทานพร้อมคณะได้ร่วมลอยกระทงโดยกระทงนายกรัฐมนตรีและคณะประดิษฐ์จากใบตองตึงซึ่งรับซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรที่ได้เก็บมาขายให้กับภาครัฐแล้วก็นํามาอัดแข็งเป็นจานแล้วก็จัดเป็นกระทงอย่างสวยงามนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการเผาป่ารักษาสิ่งแวดล้อมก่อนจะได้ไปเดินพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน จากนั้นเวลา22.18นาฬิกา18นาทีนะคะผู้สื่อข่าวดูเวลาเป๊ะเลยนะคะ22.18นาฬิกา18นาทีในละนายกก็เดินทักทายพี่น้องประชาชนตั้งแต่หน้าเทศบา,นาลนครเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงสะพานนครพิงบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนี่แทบจะไหลไปเลยนะคะสำหรับคนที่ทั้งมาร่วมงานด้วยมารอต้อนรับแล้วก็ไม่เฉพาะแต่คนไทยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยโบกมือทักทายนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วย คนเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องจชเงื้อมองหาเลยนะคะถ้านายกรัฐมนตรีตัวสูงค่ะมองเห็นเลยว่านายกอยู่ตรงไหนบางทีไม่ต้องใกล้นายกก็ถ่ายรูปได้เพราะยังไงก็มองเห็นนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกลับนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคบกับผู้สื่อข่าวหันมาพูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าขอบคุณครับสวัสดีครับกุ๊ดไนท์นะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกอ้าวไหนาน,าน,านายกหันมาเลยถามเนี่ยนะคะบอกวันนี้นายกเต็มที่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันค่า นายกบอกว่าวันที่27เนี่ยดึกกว่านี้อีกครับ27ก,บก็คือวันลอยกระทงนะคะอันนั้นนายกไปสุขโขท,ทยัยก็เลยย้าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะ,ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามกับน,นายกช่วงนี้นะคะชาร์จแบตให้กับตัวเองยังไงนะคะนายกก็บอกว่าไม่มีอย่างนี้แหละชาร์จแบตมาเจอแบบนี้แหละชาร์จแบตก็เป็นกําลังใจให้ยิ้มย้ำแจำ่มใสเจอรอยยิ้มนะคะมาดูประเพณีดีๆแฮปปี้ happy, มากๆนายกก็เลยบอกว่า,น,า,วานี่แหละแบบนี้แหละที่ทําให้หายเหนื่อย แล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็กุ d ดไน h t อีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าสำหรับการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่เชียงใหม่นะคะก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะอุตสาห์บอกว่าใส่เสื้อนะคะสีแดง ของสันกำแพงผ้าายสันกำแพงใช่ไหมคะคนก็ปรากฏว่าไปสนใจตัวเลขซะมากกว่าสนใจตัวเลขรถของนายกที่นั่งนะคะใช้รถตู้โฟกสีดำทะเบียนนอหนูกอไก่999 9เ99ชียงใหม่นะคะจากนั้นนะคะนายรัฐมนตรีบอกว่าในวความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่นายกลอยกระทงคู่กับผู้บริหารของบริษัทเทสลาบริเวณท่าน้าแม่น้ำปิงนายกเนี่ยนะคะหันมาพูดคุยกับสื่อมวลชน แล้วก็บอกว่าแบบนี้เขามาไหมเขามาไหมนะคะจากนั้นกงสุนใให่่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ได้มอบโคมไฟนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยถือมาเนี่ยนะคะแล้วก็ทางกงสุนใหญ่อินเดียประจำเชียงใหม่ก็เข้ามาทักทายด้วยนายกก็เลยได้พูดคุยกันถึงไฟล์บินเนี่ยนะคะจากอินเดียมาถึงประเทศไทย นายกบอกว่าไฟล์ที่บินตรงจากอินเดียมายังเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ชูนิโป้งให้เลยนะจากนั้นกองสุนใหญ,ญ่ญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่ก็เข้ามาทักทายพูดคุยกับนายกก่อนที่นายกจะกล่าวต่อว่าจะมีเที่ยวบินตรงจากญี่ปุ่นมายังหลายจังหวัดของไทยในขณะที่เชียงใหม่ก็มีสนามบินนานาชาติคือเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะ แล้วนายกก็ยกนิ้วนะชูนิ้วโป้งให้นะคะกับผู้ว่าเชียงใหม่ที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็พูดว่าเยี่ยมเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เราบอกว่าชื่นมื่นกันไปนายกชัดแบตด,ด้วยกันลงพื้นที่ไปลอยกระทงแล้วก็พบปะกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ